อร่อยล้ำสมัยมีสไตล์ไปกับลูโบถ้าพูดถึงเมนูต้มรสแซ่บต้องต้มยำโป๊แตกเลยค่ะแต่จะทำอย่างไรให้ได้รสชาติถึงเครื่องถึงใจวันนี้ก็เลยจะแจกสูตรทำเองง่ายๆแค่เรามีเครื่องต้มยำตราลูโบซองนี้ก็สามารถทำต้มยำโป๊แตกออกมาได้รสชาติจัดจ้านจี๊ดจ๊าดแน่นอนค่ะลำดับแรกมาทำปลาหมึกยัดไส้กันก่อนค่ะใส่หมูบดติดมันลงในภาชนะตำด้วยวุ้นเส้นสับละเอียดตะไคร้สับละเอียดข่าสับละเอียดใบมะกรูดสับละเอียดและรากผักชีสับละเอียดเคล้าให้เข้ากันเสร็จแล้วนำส่วนผสมที่ได้ค่อยๆใส่ลงในปลาหมึกจนเต็มตัวบั้งให้สวยงามเตรียมไว้ค่ะขั้นตอนต่อไปต้มน้ำสมุนไพรจนเดือดนำปลาหมึกยัดไส้ลงไปลวกลดไฟปานกลางจนสุกตักขึ้นเตรียมไว้ซึ่งการใส่สมุนไพรในขั้นตอนนี้จะช่วยลดความคาวของปลาหมึกลงได้ต่อไปใส่เครื่องต้มยำตราโลโบลงในภาชนะตามด้วยน้ำคนให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟพอเดือดปรุงรสด้วยน้ำปลาคนให้เข้ากันใส่ข่าหั่นแว่นตามด้วยตะไคร้หั่นแว่นและใบมะกรูดคนให้เข้ากันพอเดือดใส่ปลาหมึกยัดไส้ที่เตรียมไว้ลงไปต้มพอเดือดแล้วปิดไฟตักใส่ภาชนะโรยด้วยใบกระเพราพริกขี้หนูสวนบุกพริกขี้หนูแห้งทอดกรอบและผักชีฝรั่งแค่มีโลโบผู้รู้จริงในการปรุงอาหารก็ทำให้เมนูนี้ล้ำสมัยมีสไตล์ได้แล้วล่ะค่ะ